มาชียาคำมามาไปมาบุเมย์คลีด้วยเกโกมยาเปดุมาโดมาไปมาลาอาลองเนมาเมนเดียวดอลีโอดูไปใส่มยาซีสวัสดีจ้าเข้าไปในสถานที่ของเราที่เราติดถึงที่ชีวิตแต่จะเล่าแม่ของเองแต่ที่เองแบบมีดักดังของคุณได้ไหมเบอร์บอกให้ทำง่าย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 เราโอเคเลยแม่ยังไม่รอที่ขายของนี่รู้สึกจะหนีเหมือนกับเมืองไทยเลยนะใกล้ลักษณะหนีเทศกิจนะครับกิจนะเหมือนเทศกิจหรือว่าตำรวจอะไรประมาณนี้แหละนะที่มาคอยไล่แม่ค้าครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับที่หน้าโรงแรมที่พักนะครับคือเมื่อคืนนี้พักอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยชื่อว่าโฮเทลแกรนด์ยูไนเต็ดนะครับผมนะก็เมื่อคืนนี้พักอยู่ที่ชั้นที่11นะเนี่ยชั้นที่11แต่ว่าอยู่ติดกับตึกไทยอาคารหลังนู้นนะก็เลยมองไม่ค่อยเห็นภาพทุกส่วนนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับที่นี่นกกาจะเยอะนิดนึงนะเสียงกานี่จะร้องเยอะครับมันเป็นบ่งบอกว่าผมว่ามันเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับของพม่าเขาเพราะว่ายังมีต้นไม้ป่าไม้แม้กระทั่งในเมืองก็ยังมีต้นไม้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถเขาเรียกว่ารถบัสประจำทางนะครับรถบัสประจำทางป้ายแดงนี่คือรถแท็กซี่นะป้ายแดงนี่คือรถแท็กซี่รถแท็กซี่ก็เยอะนะครับจะให้ดูนะสายนี้ก็ถือว่ามีรถป้ายแดงที่กันเยอะคือว่ารถแท็กซี่จักรยานอาจารย์ดร.มหาปราโมทท่านเมตตาให้พวกเราได้มา
แสดงบุญแต่ก็อย่าลืมดีๆนะคะนี่ค่ะคนที่สองก็รีบทำนะคะรีบๆหน่อยแม่ยังไงก็คือคือหัวใจของเรามาจากตัวที่พม่าแต่หัวใจเราอยู่ดีๆนะคะเราทำงานตรงนี้เรามาเพื่อดีๆนะคะใช่ไหมใช่ก็ฝากทุกคนที่นี่แหละขอบคุณมากค่ะมีอะไรที่จะให้ช่วยได้ก็ยินดีนะคะยกเว้นเรื่องยกเว้นเรื่องเงินทองนะคะท่านที่สามนะคะน้อยนี่ออมใหญ่ชื่อมะคารีนะคะมาจากกาฬสินธุ์ค่ะเดินทางมาไกลทำไมถึงอยากเดินทางมาด้วยคะเป็นแฟนคลับวังดีดีทีวีนะคะแล้วก็ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาด้วยใจถวายแล้วซึ่งพระศาสนานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะญาติที่สี่ค่ะคนต่อไปชื่อยายใจคำโบสาว่าบ้ากันดิฉันนะคะดิฉันดึงเพื่อนมาสี่คนมาร่วมกันดิฉันด้วยนะคะคลิปนี้นักขนาดนั้นละค่ะต้องหาคนที่คนย้ายท่านมาฟังที่ห้านะคะวัชราวงศ์ชื่อเล่นจิมมี่ครับอยู่สุพรรณครับผมขอบคุณมากครับน่ารักค่ะที่6ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะชื่อน้ำฝนครับมีพันธ์ค่ะน้ำฝนนะคะแนะนำเองเลยอันนี้ค่ะต่อไปค่ะ
ำรวจเอกไพชยนต์สุขเกษมพี่เบิ้มครับเป็นแฟนของแฟนคลับทีวีเปิดตัวซะเลยครับไม่สรุปแล้ววันนี้ใครคุมใครขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะท่านต่อไปค่ะครับผมพันธุ์เอกชนะเพชรวัฒนาครับมาจากจันทบุรีครับเป็นแฟนคลับทีวีครับก็สุดท้ายค่ะต้องไปพูดทั้งนาแบบคนที่ทำคะแนนขอคะแนนเลยคะแนนขอคะแนนลูกตอบรับเลยมาขอบคุณน้องหอมเลยถามอะไรมากว่าใครชวนมามาใจง่ายก็บอกว่าหอมอยู่ที่นี่จากกันนะถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่แปลกใจแล้วอ๋อนี่ที่เอาข่าวผมเชื่อแล้วครับคนนี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ขัดใจเลยนะคะเนี่ยแม่เอาไหมต่อมามาดูไหนดิท่านต่อไปค่ะเชื่อหนึ่งนะคะเชื่อหนึ่งนะคะสวัสดีครับผมชื่อพันธเชษฐ์ชัยรัตน์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ดีดีทีวีนะครับชื่อเล่นชื่อเล็กนะครับหรือเรียกเติ้ลก็ได้นะครับผมไม่ได้บ้านชื่อจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนครศรีธรรมราชชื่อว่าเติ้ลเล็กเติ้ลเล็กใช่ไหมใช่ชื่อหลานพ่อวัดกันไว้ล่ะอันนู้นก็อยู่ชุมพรอันนี้นครราชสีมาใช่ศรีธรรมราชใช่แล้ววันนี้ยังไงขอบคุณทัวร์ขอบคุณพี่ๆๆบ้านนานในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าทัวร์ในเที่ยวนี้นะครับผมต้องขอบคุณผู้ร่วมเดินทางทุกท่านนะครับถ้าใครมีอะไรจะแนะนำหรือจะให้ปรับปรุงส่วนไหนก็สามารถบอกได้ตลอดนะครับแล้วทริปนี้ลูกทัวร์น่ารักไหมคะน่ารักมากน่ารักมากนอนยันแล้วมากันใหม่นะจ๊ะก็รักษาเวลากันดีเยี่ยมดีเยี่ยมเลยเกิดเหตุทีนี้เล็กน้อยก็วันนี้ก็ต้องขออภัยพี่ๆ3คนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยกันจริงไม่ใช่โดนผ่านไปแล้วอ๋อน้ำมันไม่มีอะไรไม่ได้หรอกเอาวันนี้ใหม่เอาวันนี้ใหม่เขาบอกว่าไปขึ้นรถกันให้หมดเดี๋ยวพี่ป๊อปไปรอเองนะคะถ้าเกิดว่ามาแล้วไม่เห็นหน้าอาจจะแบบอุ้ยไปไหนกันหมดแต่ว่าพี่ป๊อปกับน้องหอมนี่ก่อนเข้าราชวังพึ่งนะครับก็ประวัติตรงนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1486นะคะก็คือกษัตริย์มินจิโยเป็นคนก่อตั้งราชวงศ์นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปย้ายราชวงศ์มาที่หงซาแห่งนี้เมื่อปี1531นะคะค่ะพระราชวังจำลองแห่งนี้ก็ได้สร้างขึ้นเมื่อปี1997นะคะแล้วก็เสร็จสิ้นเมื่อปี2002นะคะ
ังจากที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก็คือพระเจ้าสีปอถูกเนรเทศไปที่ประเทศอินเดียนะคะมีเสาไม้สักอันเริ่มเทิมเลยนะครับเนี่ยครับที่รับพระราชวังแล้วก็มีห้องบรรทมนะครับเพราะว่าออกจากห้องบรรทมปุ๊บก็จะเห็นเจดีย์ชเวมันดอเลยแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยเจดีย์มันร้อนก็จะพระธาตุมุดเตาแต่ว่าถ้าเราไปกันตอนเที่ยงเนี่ยมันไม่มุดเตาครับมันจะเป็นตีนเตา มันจะเป็นตีนร้อนแทนนะครับผมก็เลยเอาพระธาตุมุดเตาเนี่ยไปไว้ช่วงเย็นนะครับเพื่อให้เราได้เดินได้แบบสบายเท้านะครับแล้วช่วงบ่ายพอเราทานข้าวเสร็จที่ร้านตองห้านะครับร้านตองห้านะครับร้านนี้ร้านตองห้านะครับคนพม่ารู้จักในร้านทรีไฟพระราชวังบุรีนองแล้วนะครับด้านหน้าก็จะมีป้ายของชื่อพระราชวังนะคะเดี๋ยวว่ากัมโบซาดาดีนางดอนะคะก็เข้ามาสู่พระราชวังพึ่งนะเวลาในขณะนี้ของประเทศพม่าก็11:20 นะครับของวันพฤหัสที่17พฤษภาคม2561นะครับอันนี้ก็พาท่านมาตอนนี้เขายังไม่ได้เข้าชมในร้านการนะเพราะว่าไปห้องน้ำกันอยู่นะครับนี่เรามากับคณะทัวร์นะครับก็คือพระราชวังครึ่งนะครับหรือว่าพระราชวังบุเรงนองนะครับอันนี้ก็จะให้ไปชมนะครับไม้สักที่ขนมาจากเมืองประเทศสลาดเป็นเครื่องบรรณาการนะครับผมฟ้าจินดงทัมโบสฟ้าปักไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยไปดีโก้ไปดีโก้ไปดีโก้ก็คือพระราชวังพึ่งนะครับที่ประทับของพระเจ้าบุเรงนองนะครับตามประวัติที่เคยเล่ากันว่านะครับพระศรีสุพรรณกัลยาครับจะเป็นพี่นางหรือว่าเป็นพี่สาวนะครับของสมเด็จพระนเรศวรนะครับท่านก็เลยส่งมาประทับนี่แล้วก็พระนเรศวรนะครับท่านก็ตามประวัติศาสตร์ก็มาประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับนะก็อยู่ที่เมืองหงสาวดีนะครับในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเมืองพะโกพะโคพะโกนะฮะนะครับนี่ก็จะให้ชมความงามเดี๋ยวจะเข้าไปชมฮะเดี๋ยวต้องรอมะกุเทศด้วยอันนี้น่าจะเป็นที่อะไรอันนี้ก็มาถ่ายรูปครับไม่ตั้งใจว่ามาทำอะไรกันหรือจะเป็นที่เบาสักก็ไม่รู้นะก็บริเวณนะครับของพระราชวังครึ่งนะฮะครับจะมาดูดูแล้วก็ไปนะบริเวณกว้างบริเวณกว้างส่วนที่นึงก็มีนักทัวร์ก็เลยมาเนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะก็ไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักแต่ไม่รู้เขาถ่ายอะไรกันมาลองฟังดูเขาพูดกันก็แล้วกันครับนี่เป็นด้านหลังนะด้านหลังที่จะขึ้นไปข้างบนนู้นเหมือนกับเป็นพระราชวังอะไรในที่เราเคยดูในอะไรนะในละครในหนังนะเนี่ยนี่คือเป็นด้านหลังนะเป็นด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่ประทับประมาณอะไรประมาณนี้สักอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยก็เป็นด้านหลังพอเราขึ้นไปด้านนี้
ก็จะไปเจอประตูพอเจอประตูปุ๊บก็จะเข้ามาด้านนี้นะผมจะให้ดูด้านนี้ออกไปพอออกไปก็จะเจอด้านนี้เลยครับเจอด้านนี้นะเจอด้านเหมือนกับว่าการประมาณนั้นประมาณนี้คือของคนไทยเรานะนะครับนี่ครับครับนี่ก็ให้ได้ดูรอบๆเป็นครับนะให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่นะดูบรรยากาศรอบๆรอบๆไปครับผมเราจะออกมาประตูนั่งนะครับออกมาประตูนั่งรอบๆด้านรอบๆด้านของพระราชวังก็เป็นแบบนี้ไปดูรอบๆแบบรอบๆนะครับแล้วก็อาจจะอย่างนี้ก็จะด้านหน้านี้ก็จะไปเจอป้ายนะป้ายที่เราเข้ามานะครับป้ายที่เข้ามาก็เป็นเรื่องสูงคนที่ไหนนะครับที่ขุดค้นขุดค้นกันมาจากตรงนี้แล้วก็มาสร้างเป็นพระราชวังบุเรงนองนะหรือว่าพระราชวังพึ่งที่ฟังจากเมื่อกี้นี้นะครับผมเนี่ยก็เลยสร้างพระราชวังตรงนี้ขึ้นมาทับอันเก่าอ่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าการสร้างขึ้นมาก็จะต้องมีหลักฐานในการสร้างขึ้นมานะครับผมนะครับทิศก็จะมีทางเข้าทั้งหมด5ประตูนะคะแต่ละประตูก็จะสลักเมืองขึ้นของหงสาไว้นะคะอย่างเช่นนี้ก็เป็นโยเทียาค่ะโยเทียอ๋อโยเทียค่ะโยเทียค่ะก็คือเมืองไทยพี่นะที่เป็นโยเทียนะคนพม่าจะเรียกว่าโยเทียโยเทียโยเทียเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะแต่ว่าคนไทยจะเรียกว่าอยุธยาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพม่ามาออกสำเนียงก็จะเป็นโยเทียมี5ประตูประตูนี้ก็เป็นเมืองแปรนะคะอ่างว้านะคะแล้วก็นี้เป็นเมืองเชียงใหม่นะคะไหนเชียงใหม่เขียนอย่างนี้เนอะไม่เคยเห็นเชียงใหม่เชียงใหม่ปกครองไปถึงเมืองทเวเลยนะคะทางภาคใต้ของพม่านะคะทเวคือถวายถวายป่ะใช่ค่ะถวายถวายเหรอของเราเมืองกาญเราไงพี่ตอนนั้นพี่ไปถึงไปกับแม่นะกับพ่ออ้าวฉันไม่ได้พาสปอร์ตเป็นโบราณจริงไม่ได้สร้างขึ้นใหม่นะโบราณจริงๆก็ไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ใช่ไหมเมืองโบราณจริงอย่างเมืองบ้านพี่ก็สุโขทัยนะคุกามค่ะสองพันกว่าเคยไปสวยใช่อยากกลับไปที่นั่นอยากไปคุกามเรื่องคุกามใช่สวยมากที่ราชวงศ์แรกของอยากไปมุกเอ้ยนี่เรื่องมันนี่เราอยู่ทางนี้ไกลไหมเมื่อไงต้องข้ามอีก300กว่ากิโลเมตรถ้าเป็นบ้านเราถึงหนึ่งดีวิ่งแป๊บเดียวแต่ที่นี่ต้องวิ่งประมาณ8-10 ชั่วโมงเราชิมเลยแต่ที่ที่พี่มาหลายปีมากแล้วคือบินพระอาจารย์ลูกพามันอ่ะคือเราจะไปตะกอนช่องในพระราชวังนะฮะถ้าเกิดว่าท่านมาก็เราเจอบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับนะฮะบรรยากาศแบบนี้เลยนะก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นกิจกรรมนะบนเนี่ยจะต้องแต่งหน้าแต่งหน้าให้เหมือนกระต่ายตอนนี้ถือว่าเลยไม่ได้เหมือนเนาะเจ้าโคดามะจะออกบวชก็คือทำในร้านจึงติดกับแก้วนั่นเองค่ะว่าทำไมต้องแต่งแบบนั้นเออแล้วก็ไม่มาบอกก็ไปห่วง
ก็น้องหอมเข้านะนะคะก็เป็นที่ฟันธงของภูเรงนองนะคะเมื่อก่อนนี่คือพระราชวังนี้ถ้าเปิดหน้าต่างออกมาก็จะเจอเจดีย์พุทธเดานะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะนั่นเป็นเจดีย์มูเตานะคะเจดีย์ที่สูงที่สุดสูงที่สุดในประเทศพม่านะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนของอำมาตย์ของภูเรงนองทั้งหมดนะคะแม้แต่บ้านอำมาตย์ก็ยังปิดทองนะคะความรวยเสาไม้สักที่ถูกฝังอยู่ในใต้ดินก็ยังไม่ขุดทั้งหมดนะคะขุดแค่ประมาณ 30% เท่านั้นนะคะอีก 70% รัฐบาลยังไม่ได้ขุดนะคะเพราะว่าต้องใช้งบประมาณเยอะมากนะคะใช่ค่ะจุดนี้ที่เขากั้นไว้นะคะนี้ยังไม่ได้ขุดครับนี่คือพระราชวังครึ่งนะครับก็คือพระราชวังที่ประทับของพระเจ้าบิเลงไงนะครับที่นี่เป็นที่สุดใครจะรู้ว่าด้านนู้นก็คือที่เขาเรียกว่าที่ว่าราชการนะครับที่ว่าราชการนะครับของพระเจ้าบุเรงนองครับก็คือในส่วนนี้ในส่วนนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบริเวณพระราชวังพื้นที่พระราชฐานว่าท่านเลยนะสมัยนี้นะก็ดูนะล้อมรอบไปด้วยนี้พื้นที่บริเวณนี้ก็จะล้อมรอบไปด้วยบ้านพวกทหารบ้านพวกขุนนางบ้านพวกทหารต่างๆนะครับนะส่วนศาลาที่เห็นตรงนี้นะปัจจุบันนี้ก็คือก็คงจะเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่มีการก่อสร้างเรือนนะเรือนอยู่เพราะมันมีเสาอยู่นะมีเสาอยู่นะครับนะแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเขายังไม่ได้คุยอะไรขึ้นมานะครับนี่โดยรอบครับนี่ก็นะพระราชวังครึ่งนะพระราชวังครึ่งก็คือเป็นที่ประทับนะครับของพระเจ้าบุเรงนองนะครับเวลาท่านจะออกว่าราชการท่านก็เดินไปที่นี่ครับก็เดินที่นี่แล้วพอหลังจากที่ท่านเรียกว่าท่านตื่นผมมานี่ท่านจะเห็นเลยนะเห็นเจดีย์นะเจดีย์ตรงนี้นะเจดีย์ที่เจดีย์ที่อยู่เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่าเลยว่าสถานที่ที่ว่าจะต้องมีการขุดกันนะแต่ว่ารัฐบาลยังไม่ได้ขุดตอนนี้นะก็เป็นสภาพเสาของตัวอาคารนะตัวอาคารนะครับนี่ฮะแต่ว่ารัฐบาลที่ยังไม่ได้ขุดก็คือเสาบ้านเรือนพังหมดแล้วนะตัวอาคารพังหมดแล้วเหลือแต่เสานะครับอยู่แต่เสาตอนนี้นะก็ตามนี้ตามรูปภาพที่ท่านจะได้เห็นได้ชมนะนี่ก็คือภาพนี้เลยภาพนี้เลยครับโดยบรรยากาศรอบๆก็จะมีนะอาคารต่างๆนะครับอาคารต่างๆถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็จะเป็นโลกอาคารแบบนี้จากด้านหน้ามีการถ่ายรูปกันแล้วนะครับผมได้ถ่ายไม่ทันแล้วความยิ่งใหญ่ที่ประทับนะครับของพระเจ้าบุเรงนองนะครับก็จะพักที่นี่นะจริงๆแล้วก่อนที่จะออกมาก็มีด้านไหนก็จะเป็นห้องที่ท่านจะออกไปก็เหมือนกับเมื่อกี้นี่แหละนะครับเหมือนลักษณะเหมือนกันเลยนี่ก็พาชมรอบๆพาชมรอบๆครับเดี๋ยวชมมันก็ลักษณะคล้ายๆอาคารคล้ายๆของเมื่อกี้นี้นะครับไปด้านนอกนะครับเนี่ยบรรยากาศด้านนอกเป็นอย่างนี้นะอันนี้ประตูเข้าด้านล่างหลังนะเนี่ยที่จะออกไปด้านนอกก็จะมืดนิดนึงนะครับนี่ก็พาชมต่อครับเหมือนกันแล้วโครงสร้างเหมือนกับเมื่อกี้นี่เลยนะเหมือนกับวางที่ออกว่าราชการนะครับก็เป็นนะสถานที่ตรงนี้ก็ลักษณะคล้ายกันครับอันนี้ผมก็เดินมาชมรอบนะครับนะชมรอบก็ถึงบรรยากาศให้ท่านได้ชมวัฒนธรรมจีนแล้วก็ต้อนรับที่เป็นร้อยกว่าท่านเ
ตื่นขึ้นมาครับท่านอยู่ตรงนี้ท่านก็จะมองรอบๆครับนะครับมองรอบๆตรงประตูนี้ก็จะเจอเจดีย์เลยครับเจดีย์แล้วครับเจดีย์อยู่ตรงกันเลยครับผมเป็นยังไงครับที่พระราชวังเริ่มใหม่ของเราคนนี้เมื่อก่อนเป็นทางคำหมดเลยนะครับอันนี้ทุกคนนะเป็นดึงมาจุ่มไปมาลาอาลังเนมาเมื่อที่อยากจะลืมคุณจุ่มไปสัญญาสิเธอดูโลชิยาเม